ชูติมาโผล่เมนพิธาพูดถึงประเด็นความรุนแรงในครอบครัวเชียร์พ่อพิพิมแม่มาเองแห่ส่งหัวใจรัวๆต่ายชุติมาโผล่คอมเมนต์พิธาพูดถึงประเด็นความรุนแรงในครอบครัวเชียร์พ่อพิพิมจากกรณีทีมพิธาอดีตสามีนักแสดงสาวต่ายชุติมาให้สัมภาษณ์กับสื่อหนึ่งตอนหนึ่งถึงเรื่องความรุนแรงในครอบครัวโดยยืนยันไม่เคยมีความรุนแรงในครอบครัวผมต้องคิดถึงสิทธิสตรีสิทธิครอบครัวสิทธิเด็กและสิทธินักการเมืองแต่ทุกคนก็เคยเป็นตัวร้ายในเรื่องเล่าของคนอื่นทั้งนั้นโดยปรากฏว่าต่ายชุติมาอดีตภรรยาได้เข้ามาคอมเมนต์ในข่าวดังกล่าวด้วยว่าเรื่องมันผ่านไปนานมากแล้วก็ให้มันผ่านไปค่ะยังไงก็เชียร์พ่อพิพิมนะคะงานนี้ทำเอาชาวเน็ตแห่กดไลค์คอมเมนต์กันสนั่นและมีทั้งคนเข้ามาส่งหัวใจรัวๆให้กำลังใจและชื่นชมต่ายโดยบอกว่าแม่มาเองแถมเชียร์ทั้งคู่ไปอีกแต่ไม่ไหวมีคอมเมนต์มองต่างมุมเช่นกันอาทิมีม่ายืนยันอีกเสียงแล้วปัญหาส่วนตัวไม่ใช่ว่าทุกคนไม่เคยเจอนะเราเชื่อคุณต่ายคุณต่ายน่ารักมากเป็นกำลังใจให้คุณทีมและคุณต่ายนะคะจีบเลยค่ะแม่พี่เขาโสดงื้อน่ารักมา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 กเลยเป็นกำลังใจให้คุณทีมและคุณต่ายนะคะสิ่งที่คุณพูดวันนั้นส่งผลเสียทุกวันนี้เป็นต้นบิ๊กตู่เมินผลโพชี้เปลี่ยนทุกวันดูแล้วปวดหัวลั่นสารต่อแก้ที่ดินหากได้เป็นรัฐบาลบิ๊กตู่ถึงม่อนแจ่มพร้อมฝนตกลั่นประชาชนอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งไม่ได้ย้ำเปลี่ยนแปลงประเทศฐานต้องดีบ้านเมืองต้องสงบเมินผลโพบอกเปลี่ยนทุกวันดูแล้วปวดหัวเมื่อเวลา15นาฬิกาวันที่21เมษายน2566พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรครวมไทยสร้างชาติรอทสช.พร้อมคณะและรออหญิงเดินเต็มดวงณเชียงใหม่ผู้สมัครส.เชียงใหม่เขต5เดินทางถึงสวนอีเดนบ้านหนองหอยเก่าหมู่7ตำบลแม่แรมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เพื่อพบปะชาวม่อนแจ่มเพื่อรับฟังปัญหาเรื่องที่ดินทำกินและการถือครองสิทธิที่ดินตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่11พฤษภาคม2542และปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยมีประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์เผ่าม้งและลีซูแต่งชุดประจำเผ่ารอต้อนรับพร้อมกองเชียร์ชูป้ายภาพพลเอกประยุทธ์และข้อความว่ากาเบอร์22รวมไทยสร้างชาติและรักลุงตู่กาเบอร์22ขณะที่พลเอกประยุทธ์เดินทางมาถึงได้เกิดฝนตกทำให้พลเอกประยุทธ์สอบถามชาวม่อนแจ่มว่าก่อนผมมามีฝนตกหรือไม่ซึ่งผู้มาต้อนรับกล่าวว่าไม่มีทำให้พลเอกประยุทธ์ได้แต่อมยิ้มจากนั้นพลเอกประยุทธ์กล่าวกับกลุ่มชาติพันธุ์ว่าตนมาในอีกบทบาทหนึ่งในนามที่พวกเราเรียกกันว่าลุงตู่ความจริงตนไม่ใช่คนโหดร้ายใจร้ายตนเป็นคนง่ายๆเห็นใจคนเราได้วางโครงสร้างพื้นฐานไว้แล้วแต่ตนจะพูดอะไรมากไม่ได้วันนี้พูดอะไรต้องระวังที่สุดเพราะเป็นช่วงหาเสียงและหลายคนในที่นี้เห็นตนหน้าตาดุในโทรทัศน์ตอนเช้าตอนกลางคืนโมโหอะไรตลอดปกติตนเป็นคนอารมณ์ดีถ้าไม่มีคนยั่วอารมณ์ตนมากก็ไม่โมโหบางทีงานเยอะติดโน้นติดนี่ติดอะไรนักหนาพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าตนต้องดูแลทั้งหมด21กระทรวงข้าราชการ2ล้านกว่าคนซึ่งตนต้องกำกับดูแลในส่วนนโยบายที่ทำมาแล้วทำต่อมีอะไรใหม่ต้องทำเพิ่มเรียกว่าทำแล้วทำอยู่ทำต่อบวกพลัสใหม่เพิ่มเข้าไปด้วยให้ทุกคนอยู่ดีกินดีมากยิ่งขึ้นเพราะการจะสร้างบ้านหลังหนึ่งฐานต้องแน่นแข็งแรงจากนั้นต้องทำเสาทำโครงสร้างหลังคาและผนังฉะนั้นประเทศไทยต้องโตแบบนี้โตจากข้างล่าง
ข้างบนหลังคาให้อบอุ่นปลอดภัยทุกคนอยู่ในร่มเงาฐานดีแน่นประเทศไทยต้องเป็นแบบนี้เราทะเลาะกันไม่ได้ทะเลาะกันเองไปกันใหญ่บ้านเมืองแตกสาแหลกขาดถ้าแตกกันจะอยู่ยังไงจะหวังอะไรจากใครได้อีกถ้าไม่หวังจากสิ่งที่ทำไปแล้วทุกอย่างต้องเกิดขึ้นมาและถึงจะทำต่อไปได้ยอมรับว่าหลายอย่างดีขึ้นมากพอดีขึ้นมากปัญหาใหม่ก็ตามมาเราจะอยู่แบบเดิมไม่ได้เราจะอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งไม่ได้อีกแล้วการจะเปลี่ยนแปลงประเทศต้องเปลี่ยนแปลงบนพื้นฐานความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองไม่ใช่วุ่นวายไปทั้งหมดมันทำอะไรไม่ได้เลยมีตัวอย่างมาแล้วให้เห็นขอให้บ้านเมืองมีเสถียรภาพพลเอกประยุทธ์กล่าวพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าวันนี้แก้หลายเรื่องและรับหมดปัญหาที่ดินซึ่งนโยบายของพรรคและนโยบายของรัฐบาลก็มีวันนี้จึงมาอยู่พรรคนี้เพราะคิดตรงกันจะได้ทำอะไรต่อตนถามว่าเคยมีรัฐมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีมานั่งตรงนี้ไหมวันหน้าไม่รู้จะมีอีกหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ตนไม่ใช่ตนไม่รู้ถ้าตนมาได้ก็มาถ้ามาได้ตนทำให้หมดทุกอย่างวันนี้ต้องมองดูประเทศอื่นเราต้องคิดเปิดโทรทัศน์ดูต่างประเทศโคไม่ต้องฟังมากเวียนหัวไม่ต้องไปฟังมากเปลี่ยนทุกวันวันนี้อยู่ที่ใจต่อยใจถึงกันหรือเปล่าปัจจุบันกำลังไล่แก้ปัญหาทั้งประเทศตอนนี้แนวคิดก็คือใครเป็นเจ้าของที่ดินแน่นอนและหาวิธีอยู่ร่วมกันที่ผ่านมารัฐบาลทำอยู่และจะทำต่อไปหากได้เป็นรัฐบาลครั้งหน้ารัฐบาลทำมาตลอดและไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำแต่รัฐบาลทำมา8ปีแล้วจะเห็นได้ว่าไม่เคยมีใครทำเรื่องนี้เพราะเป็นเรื่องยากแต่รัฐบาลภายใต้การนำของตนก็พยายามทำอาจต้องใช้เวลาหากได้เป็นรัฐบาลอีกก็จะทำต่อไปเพราะที่ดินที่มีปัญหามีอยู่ทั่วประเทศผมให้นโยบายไปคือหาวิธีที่ดีที่สุดที่ไม่ทำให้คนเดือดร้อนผมทำเพื่อตอบแทนบุญคุณของแผ่นดินเพราะเกิดที่นี่หากินที่นี่แล้วจะไปตายที่ไหนนี่คือที่ดินที่เกิดที่อยู่ที่กินที่ตายช่วยกันรักษาที่ดินแผ่นนี้ไว้แผ่นดินทองอย่าทำให้แตกแยกถ้าเรามีหลักคิดของเราบ้านเมืองก็จะไปได้พลเอกประยุทธ์กล่าวจากนั้นพลเอกประยุทธ์เดินทางมายังตลาดนัดศรีบุญเรืองเพื่อพบปะประชาชนที่มารอต้อนรับโดยทักทายประชาชนอย่างเป็นกันเองมีพ่อค้าแม่ค้าและคนมาจ่ายตลาดขอถ่ายรูปด้วยจำนวนมากบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคัก